สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนพบกับผมนายวัคซีนนะครับและวันนี้ผมก็มีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเด็กๆมาแบ่งปันกันนะครับรับรองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปในหมู่บ้านครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมลูกชายของอาแมกันครับเห็นบอกว่าป่วยไม่ค่อยสบายแล้วก็มีผื่นขึ้นตามตัวเดี๋ยวเราไปที่บ้านของอาแมกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับอาแมลูกชายของอาแมเป็นไงบ้างครับผมได้ข่าวว่าน้องไม่ค่อยสบายใช่จ้ะลูกชายฉันป่วยอ่อนๆแอ่มาหลายวันแล้วอ่อนเพลียงองแงทั้งวันเลยแล้วก็มีไข้ด้วยจ้ะแต่วันสองวันมานี้มีผื่นขึ้นลามไปทั้งตัวเลยตอนแรกฉันก็ให้กินยาหม้อแต่ก็ไม่หายไม่รู้จะทำไงดีแล้วจ้ะถ้าดูจากอาการแล้วลูกชายของอาแมน่าจะเป็นโรคหัดเยอรมันนะครับหัดเยอรมันโรคนี้มันร้ายแรงไหมจ๊ะแล้วลูกฉันจะเป็นอะไรไหมจ๊ะใจเย็นก่อนนะครับอาแมเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับโรคหัดเยอรมันเป็นโรคที่ติดต่อกันโดยการหายใจอาระอองเสมหะหรือน้ำลายจากการไอของผู้ป่วยเข้าไปสู่ร่างกายโดยอาการจะแบ่งเป็นช่วงๆครับช่วงก่อนออกผื่นถ้าเป็นเด็กจะไม่ค่อยมีอาการมากนักแต่บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะเยื่อบุตาอักเสบหรือมีไข้ประมาณ 1-5 วันช่วงที่ออกผื่นเริ่มที่หน้าผากแถบไรผมกระจายมาที่ปากใบหูแล้วลามลงมาที่คอแขนขาและลำตัวโดยผื่นจะมีลักษณะเป็นสีชมพูอ่อนแบนราบหลังจากที่ออกผื่นแล้วบางรายอาจมีอาการปวดข้อด้วยแต่ไม่ต้องห่วงโรคหัดเยอรมันสามารถป้องกันได้แค่ไปรับวัคซีนแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ฉีดป้องกันโรคหัดและคางทูมนั่นแหละครับคือฉีดชนิดเดียวสามารถป้องกันได้3โรคเลยครับโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันคุณพ่อคุณแม่ต้องพาเด็กๆไปฉีดวัคซีน2ครั้งนะครับครั้งแรกฉีดเมื่อเด็กๆมีอายุ9เดือนครั้งที่2ฉีดตอนน้องมีอายุ 6-7 ปีหรือตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองครับถ้าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเด็กๆมีอาการปวดบวมแดงร้อนมีไข้เป็นผื่นหรือก้อนที่คอโตขึ้นก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะอาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและหายไปได้เองในเวลา 2-3 วันครับถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยพี่จะได้ไปชี้แจงกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกลัวการฉีดวัคซีนเพราะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่กลับเป็นผลดีกับตัวเด็กๆซะอีกจะได้ไม่เป็นโรคหัดเยอรมันกันซึ่งถ้าเป็นแล้วอาจทำให้ถึงตายได้เลยเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะจะได้ไม่มีใครป่วยเป็นลูกของอาแม่อีกไงขอบคุณมากๆเลยครับว่าแต่อาแม่เคยพาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่เหรอครับตอนแรกฉันว่าก็จะพาไปจ้ะแต่มัวแต่ทำงานหนักเลยลืมฉันไม่น่าลืมเลยเลยต้องทำให้ลูกต้องมาเป็นโรคแบบนี้ฉันมันเป็นแม่ที่แย่มากๆเลยอย่ามัวแต่โทษตัวเองเลยอาแม่ที่จำไว้เป็นบทเรียนแล้วกันว่าต้องดูแลลูกให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเพราะถ้าสายไปแล้วก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้ถือว่ายังโชคดีที่ลูกของแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากงั้นเดี๋ยวเราพาลูกแม่ไปหาหมอกันดีกว่านะไหมครับว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับสุขภาพของน้องๆ นะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าลืมพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนตามที่กำหนดก็จะทำให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยแล้วล่ะครับแล้วพบกับผมในวัคซีนได้ใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ